ันเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและได้รับความนิยมบริโภคทั่วโลกค่ะโดยประเทศไทยนั้นมีแหล่งปลูกอยู่ทั่วทุกภาคซึ่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี2557ถึง2562มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่และบางปีสูงถึง 20,000 ไร่เลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของพืชอย่างแตงร้านที่เกษตรกรนิยมปลูกเนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อยอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วเกษตรกรจึงนิยมปลูกเป็นพืชเสริมหรือรอระหว่างฤดูการผลิตพืชชนิดอื่นๆสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ